สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับวันพฤหัสบ,บดีที่15เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าอาวสานเซลแมนเศษฐาทวีสินเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับ สารรัฐธรรมนูญได้ประหารชีวิตทางการเมืองเศษฐาทวีสินโดยการให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันที่14สิงหาคมก็เกิดจากกรณีการตั้งนายพิชิตชื่นบานหรือว่าน,นายถุงขนมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำำรําสมัครนายกรัฐมนตรี โดยสารมีมติเป็นเอก,กฉันท์5เสียงต่อสเสียงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ล็อกถล่มเหมือนกันนะครับถ้าหากว่านับกันตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเมื่อปีกลายเนี่ยวันนั้นสมาชิกรัฐสภาโหวตเห็นชอบให้ในายเศรษฐาทวีสินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องถือว่านายเศรษฐาอยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นเวลานาน35 5วันและผลจากการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีผลทําให้รัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทโครงการที่จะล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินเนี่ยต้องมีอันยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกันสารรัฐธรรมนูญวิิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกลองที่หนึ่งก็คือในเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรวรคหนึ่งวงเล็บสเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5คุณรุ่งเรืองบอกว่าในเศรษฐวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่4ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรชะตากรรมเนี่ย ไม่ต่างไปจากนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดอีก3าคนในอดีตเลยนะครับที่ต้องพ้นจากตําแหน่งไปเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะครบวาระคนแรกคือนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้นาน2 2 3วันคือระหว่างวันที่29ามกราคม2551 จนถึงวันที่9กันยายน2551นายสมัครขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พักพลังประชาชนซึ่งเอวบาตรลมาจากพักไทยรักไทยที่มีนายสมัครเป็นหัวหน้าพักชนะการเลือกตั้งทั่วไปแบบแลนสไลด์เมื่อวันที่23ธันวาคม2550พักพลังประชาชนกว่าที่นั่งสอสอมาได้ทั้งหมด233คนจากทั้งหมด480คน โดยแบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง199คนแล้วก็ระบบสัดส่วนว่าบัญชีรายชื่อ34คนด้วยกันวันที่28มกราคม2551สภาผู้แทนราษฎรโหวตให้ในายสมัครสุนทรเวชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง310ต่อ163เสียงเป็นผู้นำรัฐบาลผสม6พักและควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกหนึ่งตำแหน่ง วันที่9กันยายน2 5 5 5ัสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ในายสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยมติ9ต่อศนเสียงซึ่งถือว่าเป็นเสียงเอก,กฉันเป็นผลมาจากการที่นายสมัครเนี่ยไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อว่าชิมไปบนไปแล้วก็รายการยกขยงหกโมงเช้าโดยได้รับค่าจ้างตอบแทน ซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องห้ามและขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในมาตรา267เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนายกคุนเชิดคนต่อมาก,ก็คือนายสมชายวงสวัสด์สามีของเยาวภาวงสวัสด์ซึ่งเป็นน้องสาวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรสมชายวงสวัสดิ์เติบโตจากสายงานตุลาการ แล้วก็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยพลังหนุนส่งจากภรรยาและก็ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นพี่ภรรยาจนก้าวขึ้นเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานก่อนที่จะผันชีวิตเข้ามาสู่เส้นทางในทางการเมืองสมชายลาออกจากตําแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อปี2550แล้วเข้าไปเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชนที่มีนายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพัก จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชวันที่17กันยายน2551สภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งขณะนั้นเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชาชนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายจึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยสืบต่อ,ตอจากนายสมัคร ด้วยเสียงโหวต298เสียงต่อ163เสียงชนะคู่แข่งคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนายสมชายวงสวัสดิ์ต้องถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อาภับและก็อับโชคสะเเกินเพราะไม่เพียงแต่จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงแค่75วันเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าสั้นมาก ในระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับเนืเ่องจากว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยึดพื้นที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดสมัครและต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลของสมชายที่มีทักษิณเนี่ยเป็นผู้ชักใยโดยต้องไปอาศัยท่ากาศรรยานดอ,อนเมืองเป็นทำเนียบรัฐบาลชั่วคราว สมชายบงสวััดิต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักพลังประชาชนเมื่อวันที่สองธันวาคม2551เนื่องจากนายยงยุทธติยภัยรัฐถูกกล่าวหาว่าทุจริตการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นยงยุทธเป็นประธานสาภาผู้แทนราษฎรและเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชนส่งผลให้ในายสมชายซึ่งรักษาการหัวหน้าพักพลังประชาชนอยู่ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามไปด้วย นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่สคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นนักโทษหนีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอยู่ที่ต่างประเทศสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลานาน5ปีแล้วตอนนี้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้พี่ กำลังหาช่องทางที่จะพาน้องสาวกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกตามโมเดลนักโทษเทวดาสำหรับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับคนไทยน่าจะจำคำพูดของเธอได้กับคำว่าเอาอยู่จากวิกฤตมหาอุทก,กภัยเมื่อปี2554ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งได้ยาวนานกว่านายกคุนเชิดสองคนแรกโดยยิ่งลักษณ์อยู่ในตาแหน่งได้เป็นเวลานานสปี กับอีก275วันก่อนที่จะถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ฐานมีส่วนใช้อำนาจแทรกแซงการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พลตบตเอกพริโอพัน์ดามาพง์ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจนมานดามาพงศ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และก็ต้องบันทึกไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ายิ่งลักษินวัตเนี่ยไม่ได้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยึดอํานาจของคอสอชเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7นะครับไม่ใช่แต่พ้นจากตําแหน่งเพราะคํำนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทีนี้มาถึงในเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดคนที่4ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตเศรษฐา แม้ว่าจะโชคร้ายเพราะว่าถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอมรันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นผลทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เศรษฐานเนี่ยยังถือว่าโชคดีนะครับเพราะจากพ่อค้าบ้านจัดสรรแล้วสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แม้ว่าจะอาศัยทางลัดก็ตาม แล้วที่สําคัญยังได้รับเหรียญตรามีสายสะพายประดับเกียรติยศให้กับตนเองและวงตระกูลเป็นบําเหน็จรางวัลรวมทั้งยังมีชื่อจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ย่อมต้องถือว่าเศรษฐามีบุญหนักศัก์ใหญ่แล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยฝุนย่นการเมืองคงจะตลบและก็คละคลุ้งบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองต่างๆก็ต้องวิ่งจับขั้วเปลี่ยนขั้วเพื่อหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แล้วก็จะตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ขึ้นมาอย่างอุดรุดแล้วก็พลววันค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนี้คือแพทองทานจินวัฒน์ชัยกเกษมนิติสิริอนุทินชาญวีรกูลพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาพีรพันธ์สาลีรัฐมิภาคและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ขณะเดียวกันเนี่ยคุณลุงเดืองบอกว่าก็มีเสียงสวดภาวนากันนะครับขอเถอะครับ อย่าให้ประเทศไทยของเราเนี่ยโชคร้ายซ้ำสองกับการมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าแพทองทานชินวัตรเลยนะครับพระเดชพระคุณสาธุ